ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคลิปชั้นในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงภาพยนตร์น่าสะสมจากนวนิยายขายดีและบทประพันธ์ของเอียนเฟรมมิงสู่ภาพยนตร์ที่มีการสร้างมายาวนานจากอดีตจนถึงปัจจุบันถ้าไม่พูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คงไม่ได้ครับภาพยนตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวของสายลับจากประเทศอังกฤษจากองค์กร MI6 และ007ทุกภาคมักจะมีวลีเด็ดก็คือ Bond James Bond และยังได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพยนตร์สายลับที่ดีที่สุดในโลกกันด้วยครับ007หรือที่เรารู้จัก007หรือที่เรียกกันง่ายๆในภาษาไทยว่าพยัคฆ์ร้าย007ในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึง James Bond คนแรกหรือ James Bond คนที่1007หรือพยัคฆ์ร้าย007มาในตอนด็อกเตอร์โนออกฉายในปี1962และเป็นตอนแรกนำแสดงโดยชอนคอนเนลลี่และเป็นภาพยนตร์ที่น่าสะสมมากเลยครับแน่นอนแหละ007ถ้าเราได้ดูแล้วเราก็จะต้องคิดถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ไฮเทคสาสุดเซ็กซี่ฉากแอคชั่นไล่ล่าฉากขับเรือไล่กันมีฉากยิงปืนระเบิดภูเขาเผากระท่อมถือว่าหนัง007มีให้เราครบเลยใครที่เป็นแฟนของ007ผมว่าน่าจะไม่พลาดครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องพยัคฆ์ร้าย007หรือด็อกเตอร์โนในปี1962ภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยชอนคอนเนลลี่ในบทของ007คนที่1และยังร่วมด้วยสาวสุดเซ็กซี่ในยุคนั้นเออร์ซูล่าแอนเดรสซีนามาเชลเป็นผลงานการกำกับของเทเรนซ์ยังอำนวยการสร้างโดยแฮร์รี่ซอลแมนและอัลเบิร์ตอาร์บอคโคลีหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องด็อกเตอร์โนในปี1962หรือภาพยนตร์เรื่องพยัคฆ์ร้าย007ประสบความสำเร็จในเรื่องของรายได้ทางทีมงานผู้สร้างและผู้อำนวยการสร้างจึงเขียนภาคต่อออกมาในปี1963โดยใช้ชื่อว่า From Russia with Love เพชฌฆาต007ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังนำแสดงโดยชอนคอนเนลลี่ในบทของ007หรือพยัคฆ์ร้าย007อีกอย่างหนึ่งที่ควรจะพูดถึงของภาพยนตร์ของเจมส์บอนด์หรือเสน่ห์ของภาพยนตร์ของเจมส์บอนด์คือเพลงประกอบเพาะตอนไตเติ้ลโอเพนนิ่งซีนทุกภาคครับหนังของเจมส์บอนด์จะพิถีพิถันในซาวด์แทร็กประกอบภาพยนตร์ From Russia with Love ในปี1963หรือเพชฌฆาต007นำแสดงโดยชอนคอนเนลลี่ในบทของ007รวมด้วยเดนิล่าเบียนคิโรเบิร์ตชอและกำกับการแสดงโดยเทเรนซ์ยังอำนวยการสร้างโดยแฮร์รี่ซอลแมนและอัลเบิร์ตอาร์บ็อกโคลีหลังจากปี1963และมาในปี1964เราก็จะได้พบกับภาพยนตร์เจมส์บอนด์ตอน Goldfinger ชื่อไทยจอมมนุษย์อยู่007ฉากสาวเซ็กซี่ที่อาบตัวไปด้วยเปลวทองครับยังไงก็ลองไปหาชมกันภาพยนตร์เรื่องจอมมนุษย์อยู่007หรือ Goldfinger ในปี1964นำแสดงโดยชอนคอนเนลลี่Honor Blackman, Sherry Eaton, Hania Morris และ Hello Sakata กำกับการแสดงโดย Guy Hamilton และต่อมาด้วยปี1965เราก็จะได้พบกับ Thunderbolt หรือ Thunderbolt 007 Thunderbolt 007 007ก็คือ Sean Connery หรือ Bond's James Bond ภาพยนตร์เรื่อง Thunderbolt ในปี1965นำแสดงโดย Sean Connery ในบทของพยัคฆ์ร้าย007คอร์ดินออเกอร์ลูเซนาปาลาซีอดอฟเซลีกำกับการแสดงโดยเทเรนซ์ยังอำนวยการสร้างโดยแฮร์รี่ซอลแมนอัลเบิร์ตอาร์บ็อกโคลีเควินแมคคารีในปี1967เราก็จะได้พบกับ You Only Live Twice หรือจอมมหาการ007ภาพยนตร์ของ007อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือวายร้ายครับวายร้ายใน007แต่ละภาคมักจะเป็นวายร้ายตัวฉกาจแล้วก็ยังมีอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่แตกต่างจาก007เลยเหมาะแก่การสะสมครับสำหรับ You Only Live Twice หรือจอมมหาการ007ภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยชอนคอนเนลลี่มิฮานาอากิโกะวากาโดนันพรีเซนต์และร่วมด้วยคาเลนดอร์และกำกับการแสดงโดยลิวิสกิลเบิร์ก
จากที่เป็นเทอร์เรนซ์ยังมาทุกภาคมาภาคนี้เป็นลีวิสกิลเบิร์กแฮร์รี่ซอลแมนและอัลเบิร์ตอาร์บ็อกเคอรี่อำนวยการสร้างหลังจากนั้นก็มีข่าวว่าชอนคอนเนลลี่เริ่มอิ่มตัวกับการรับบทเป็นสายลับเจมส์บอนด์007การกลับมาของเขาอีกครั้งในปี1971ก็เกิดขึ้นเมื่อชอนคอนเนลลี่กลับมาเซ็นสัญญากับบริษัทผู้สร้าง007อีกครั้งในตอนที่มีชื่อว่าไดมอนด์ฟอร์เอเวอร์หรือชื่อไทย007เพชรพยัคฆราชในปี1971ผมจำได้ว่าพ่อแม่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สมัยตอนที่เข้าโรงภาพยนตร์ในปี1971เนี่ยโรงแทบแตกเลยครับในประเทศไทยเพราะว่ามันมีอะไรที่แปลกๆใหม่ๆให้ชาวไทยได้ดูมีอาวุธยุทโธปกรณ์แปลกๆมีอาวุธลับใหม่ๆต้องบอกเลยว่าหนัง007มักสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับคนดูได้ทุกภาคครับถือว่าบทประพันธ์ของเอียนเฟรมมิงขายได้จนถึงทุกวันนี้ภาพยนตร์เรื่อง007เพชรพยัคฆราชหรือ Demon Are Forever ในปี1971นำแสดงโดยชอนคอนเนลลี่กลับรับบทเป็นเจมส์บอนด์อีกครั้งจากที่หมดสัญญาและร่วมด้วยจิลเซนจอห์นชาลเกรย์และลานาวูสจิมมี่ดีนบูชแคปบอทกำกับการแสดงโดยกายแฮมิลตันครับและ Diamond Are Forever หรือ007เพชรพยัคฆราชถือว่าชอนคอนเนลลี่รับบทของสายลับอังกฤษเป็นเรื่องสุดท้ายด้วยครับและมาในปี1983เราก็จะได้พบกับชอนคอนเนลลี่กลับมารับบท007อีกครั้งแต่007ครั้งนี้ไม่ใช่บริษัทที่เคยสร้าง007และไม่ใช่บริษัทที่ถือสิทธิ์ในการสร้าง007และไม่ได้เกี่ยวข้องกับ007ที่สร้างมาเลยแต่เป็นภาคสปินออฟจัดทำขึ้นโดยบริษัท Warner Brothers ในชื่อตอน Never Say Never Again หรือพยัคฆ์เหนือพยัคฆ์ในปี1983ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังคงความเป็น007ก็ยังมีอาวุธยุทโธปกรณ์มีอะไรที่คล้ายๆกันกับ007อย่างเป็นทางการครับเพียงแต่จัดจำหน่ายและสร้างโดยบริษัท Warner Brothers และในปีเดียวกันนั้นยังมีภาพยนตร์เจมส์บอนด์อีกตอนที่สร้างโดยบริษัท Aeon หรือบริษัทแม่ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของภาพยนตร์เจมส์บอนด์สร้างชนกันมาฉายชนกันผมก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นบริษัทวอร์เนอร์คิดอะไรอยู่ซึ่งภาคนี้ไม่เกี่ยวกันกับเจมส์บอนด์ที่เคยสร้างมาเลยภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถทำเงินอาจจะไม่ถล่มทลายแต่ก็ไม่เจ็บตัว Never Say Never Again หรือพยัคฆ์เหนือพยัคฆ์นำแสดงโดยชอนคอนเนลลี่ในบท007อีกครั้งและร่วมด้วยคิมแบซิงเจอร์คลาวส์มาเรียแบนดาเออร์บาบาร่าคอลเลล่าแม็กซ์วอนซิโดและเบอร์นี่คาซี่และรวมด้วยโลวันแอคคินสันกำกับการแสดงโดยเออร์วินเคิร์ชเนอร์และภาพยนตร์เรื่อง Never Say Never Again เนี่ยก็ถือว่าเป็นภาคสปินออฟที่น่าสะสมเช่นกันไหนๆเราก็ชอบเจมส์บอนด์แล้วผมว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนของชอนคอนเนลลี่ก็ต้องอยากสะสมภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้ในเครดิตของ007ชอนคอนเนลลี่แน่นอน007คนที่1หรือชอนคอนเนลลี่รับบทเป็นเจมส์บอนด์ผมเอามารวบรวมไว้ในคลิปนี้คลิปเดียวครับส่วนคลิปหน้าเจมส์บอนด์คนต่อไปจะเป็นใครยังไงก็อย่าลืมติดตามรายการ Talk About Movie James Bond เมื่อกดเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับBond. James Bond. Talk about movie by Samuel.